มากันแล้วครับลองมาดูข้อถัดไปกันดีกว่าครับอันนี้เป็นแท็ดหนึ่งข้อ45ข้อสุดท้ายเลยทำไมครูปอมเอาข้อนี้มาเพราะว่าตอนนี้เห็นมีกระแสแบบถกเถียงกันมากเลยนะครับว่าตกลงจะตอบ16หรือตอบ20กันแน่เดี๋ยวมาดูกันสิว่าตอบเท่าไหร่ข้อนี้นะครับโจทย์ xy เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกันแล้วก็ให้สอดคล้องกับสมการ2อันนี้เห็นไหมนี่เขาให้มาถามว่าค่ามากสุดของ 2x บวก 5y เป็นเท่าไหร่นะครับลองมาดูกันครับขั้นตอนแรกที่ครูปอมเชื่อว่าทุกคนทำได้ก็คือว่าเราจัดรูปถูกไหมอย่างเช่นโทษทีอันนี้ต้องเป็นบวกนะครับซ้ายมือนะครับ1ส่วนรูท2ลบ1เนี่ยเราก็คอนจูเกตถูกไหมเจ้า1ส่วนรูท2ลบ1เนี่ยเราสามารถคูณด้วยคอนจูเกตรูท2บวก1ได้เลยปึ๊บออกมาเป็นรูท2บวก1ด้านล่างก็เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ก็คือรูท2บวก1เพราะฉะนั้นนะครับจากสมการดังที่1นะครับก็จะได้เป็นรูท2บวก1นะครับยกกำลัง 2x บวก 3y น้อยกว่าหรือเท่ากับรูท2บวก1ยกกำลัง12นี่ซึ่งสมการนี้เนี่ยสังเกตดูนะรูท2บวก1ค่ามัน2กว่าถูกไหมแสดงว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยเราถอดสมการด้านบนเครื่องหมายไม่ต้องเปลี่ยนถูกไหมครับก็จะได้สมการแรกคือ2x บวก 3y น้อยกว่าหรือเท่ากับ12ขึ้นมานะครับนี่คืออันที่1นะอันที่1อันที่2ครับอันที่2ลักษณะเดียวกันครับเขาให้มาเรียบร้อยแล้วก็คือ1ส่วนรูทถูกไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเจ้าเอาตรงนี้เลยนะ1ส่วนรูท2บวก1ก็คือ1ส่วนด้วย2กว่ามันเป็นฟังก์ชันลดถูกไหมครับฟังก์ชันลดก็คือหมายความว่ายิ่งยกกำลังค่ามันยิ่งน้อยลงนี่คือฟังก์ชันลดนะแต่เมื่อกี้เนี่ยฟังก์ชันเพิ่มถ้าเป็นฟังก์ชันลดเวลาที่เราถอดตัดตรงนี้ออกมันเท่ากันถูกไหมครับตัดออกสมการจะต้องกลับข้างนะครับกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเราจึงได้อีกสมการหนึ่งก็คือ 3x ลบ 2y น้อยกว่าหรือเท่ากับ5แบบนี้ทีนี้ครับอย่าไปใช้วิธีการแก้ระบบสมการนะเพราะมันไม่ใช่สมการครูปอมเชื่อว่าคนที่ทำผิดข้อนี้ไปใช้วิธีการแก้ระบบสมการแต่ข้อนี้มันเป็นสมการถ้าเป็นสมการทำไงครับต้องใช้กำหนดการเชิงเส้นช่วยนะครับใช้ยังไงเอ่ยวาดรูปเลยอันที่หนึ่งเป็นไงครูปอมดึงมานี้นะปึ๊บต้องใช้กำหนดการเชิงเส้นนะครับข้อนี้เนี่ยมีแกน x แกน y นะครับอันแรก 2x บวก 3y เท่ากับ12ถูกไหมถ้า x เป็น0 y เป็น4 x เป็น0 y เป็น4นะครับถ้า y เป็น0 x เป็น6ถูกไหม2 6 12ได้ตรงนี้มาปุ๊บนี่คืออันแรก 2x บวก 3y เท่ากับ12นี่เส้นที่1เส้นที่2ครับใช้สีดำนะถ้า x เป็น0 y เป็นลบ2ลบ5ส่วน2ถูกไหมถ้า x เป็น0นะนี่ปึ๊บ y เป็นลบ5ส่วน2ก็คือตรงแถวๆนี้ครับลบ5ส่วน2นี่ถ้า y เป็น0 x เป็น5ส่วน3เป็นเศษส่วนหน่อยนะแต่ว่าไม่ต้องคิดเลขอะไรมากครับลากขึ้นมาเลยนี่คือเส้นที่2นะครับก็คือเจ้า 3x ลบ 2y เท่ากับ5แบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าไงโจทย์บอกว่าเป็นจำนวนเต็มบวกแสดงว่าเอาทางขวามือถูกไหมเครื่องหมายครับเครื่องหมายนี้ก็น้อยกว่านี่ก็น้อยกว่าแสดงว่าต้องเอาตรงฝั่งนี้นี่ถูกไหมตอนนี้เราเอาด้านควอแรนต์1นะครับ x y เป็นจำนวนเต็มบวกเอาควอแรนต์1นะเส้นนี้ครับเส้นสีน้ำเงินเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับเอาด้านล่างถูกไหมฝั่งนี้ฝั่ง00ใช้ได้เอาข้างล่างเส้นสีดำเหมือนกันครับเอาฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือมาปุ๊บก็เลยได้พื้นที่สีเขียวตรงนี้ซึ่งใช้เรื่องของกำหนดการเชิงเส้นเรามีจุดอะไรบ้างเอ่ยเรามีจุดตรงนี้ครับ0 4ปุ๊บมีจุดไหนอีก0 0ถูกไหม0 0ตรงนี้แต่ว่า0 0เราไม่ใช้อยู่แล้วตรงนี้คือ5ส่วน3แล้วก็0แล้วก็อันนี้ครับทำไงอันนี้แก้ระบบสมการนะไปแก้เองนะครับมันจะได้จุดเป็น3 2นะครับจุดนี้
แก้ระบบสมการออกมานะ 2x บวก 3y เท่ากับ12ถูกไหมแล้วก็ 3x ลบ 2y เท่ากับ5ได้จุดนี้มีทั้งหมด4จุดเราจะเอา4จุดนี้ครับมาแทนค่าหาค่ามากสุดเหมือนกับตัวนี้ก็คือ p อ่ะถูกไหมก็ถ้าเกิดว่าเป็น0 4นะครับปึ๊บแทนเข้ามาครับ 2x บวก 5y ได้20ถ้าเป็นอีกจุดหนึ่งถ้าเป็นจุด3 2ปึ๊บ 2x บวก 5y ได้เท่าไหร่ได้16อีก2อันเป็นไงครับ0 0ไม่เอาอยู่แล้วถูกไหมถ้าเป็น5ส่วน3กับ0นี่ก็จะได้เป็น 2x บวก3บวก5บวก 5y ก็ได้10ส่วน3หมดแล้วครับมากสุดเป็นไง20นั่นเองสรุปข้อนี้ตอบ20นะครับไม่ใช่16นะ16นี่ผิดนะครับถูกไหมเพราะว่าข้อนี้นะครับอย่าลืมนะตรงนี้ไม่ใช่สมการห้ามใช้แบบทำมาครูปอมเชื่อว่าคนที่ผิดเนี่ยครูปอมลองแล้วลองเอาสมการที่1สมการที่2อ่ะสมการเนี่ยมาแก้มาบวกลบกันเพื่อให้หา x หา y แก้ออกมาแล้วมันจะได้แบบนี้ครับ x น้อยกว่าเท่ากับ3แล้วก็ y น้อยกว่าเท่ากับ2แล้วบอกว่ามากสุดของ x คือ3มากสุดของ y คือ2แล้วมาแทนค่าเลยแบบนี้ผิดนะครับไม่ได้นะถ้าเป็นอ่ะสมการหลายๆอันจะต้องใช้กำหนดการเชิงเส้นนะครับข้อนี้ถือเป็นข้อที่น่าสนใจนะครับปกติแล้วกำหนดการเชิงเส้นไม่เคยออก2ข้อนะครับจะออกมาแค่ข้อเดียวข้อเดียวซึ่งตรงข้อช้อยเนี่ยออกตรงๆแต่ข้อนี้ไม่มีตรงไหนบอกเลยว่าเป็นกำหนดการเชิงเส้นถูกไหมแต่เราจะต้องรู้เองจำไว้เลยนะครับข้อนี้น่าสนใจนะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงพลาดไปเหมือนกันสรุปตอบ20นะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกัน